ที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 จังหวัดสงขลานายสุรเดช เตียวตระกูลอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานฟื้นฟูพื้นที่ทางการเกษตรหลังน้ำลดในพื้นที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ภาคใต้ตอนล่าง 7 จังหวัดพร้อมกล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อมาติดตามและกำกับการทำงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พลเอกชัดชัย สาริกัญญะเพื่อติดตามแผนการดำเนินงานฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2560 ให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนที่กำหนดไว้ซึ่งความคืบหน้าแผนฟื้นฟูในพื้นที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 มีการจัดซื้อจัดจ้างทางวัสดุเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะไปมอบให้แก่เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยคือเป็นการเตรียมแผนการฟื้นฟูดินปรับปรุงบำรุงดินเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยน้ำท่วมได้เตรียมการเพาะปลูกพืชในฤดูกาลต่อไปและในส่วนทางด้านปัญหาภัยแล้งปีนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่และเครือข่ายหมอดินอาสานำข้อมูลพื้นที่ที่เกิดภาวะแล้งซ้ำซากถ่ายทอดข้อมูลสู่เกษตรกรสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรได้เข้าใจถึงสภาพปัญหาโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกจากAgriMapเพื่อให้เกษตรกรนำข้อมูลไปตัดสินใจในการวางแผนเพาะปลูกพืชต่อไปก็คือในนโยบายของรัฐมนตรีเนี่ยก็คือเมื่อวิกฤตของภาคใต้ก็คือน้ำท่วมท่านได้สั่งการไว้ว่าในแผนระยะต้นเนี่ยให้ทางหน่วยงานทุกหน่วยงานเนี่ยลงไปสำรวจและตรวจสอบที่ว่าในพื้นที่ความเสียหายมีอะไรบ้างณวันนี้กรมนาดินเนี่ยได้ดำเนินการเข้ามาตรวจสอบเรียบร้อยแล้วก็ในแผนฟื้นฟูการพัฒนาดินของกรมนาดินเนี่ยวันนี้เราได้ออกมาติดตามว่าทางกรมนาดินเนี่ยได้จัดสรรเนี่ยเงินงบประมาณมาให้ทางเขต 12 เนี่ยทั้งหมด 7 จังหวัดเนี่ยทั้งหมด 10 ล้านบาทได้ข้อสรุปว่าทางเขต 12 เนี่ยมีการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุเรียบร้อยแล้วก็คือเป็นการเตรียมแผนการฟื้นฟูที่ดินปรับปรุงดินเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยที่ได้รับประสบปัญหาภัยน้ำท่วมมีการเตรียมทำการเกษตรเพาะปลูกพืชในฤดูกาลต่อไป